ันนี้ป้ายเชิญชวนทำบุญขอเชิญร่วมสร้างพระโบสถ์วัดไทยสิริราชคฤห์อินเดียโดยคณะศิษย์หลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญอันนี้นี่ป้ายสิริราชคฤห์อินเดียเป็นวัดที่เราจะมาพักคืนนี้เสียงที่ยินนี่ขณะนี้ก็คือเสียงจากการตัดเหล็กเตียหินอะไรของเขานี่แหละกองแกงกองฝั่งนู้นคนงานก็ชาวอินเดียหลังต้นไม้นั่นแหละรู้สึกจะเป็นโบสถ์ที่กำลังสร้างอยู่มีธรรมจักรใหญ่ด้วยธรรมจักรฝั่งนู้นได้ยินเสียงกองแกงกองแกงนั่นแหละไม่รู้เสียงมาจากไหนมองไกลก็เห็นธรรมจักรนี่นะคนงานเข้ามาตอนนี้โลกเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเราประเทศเรารับความเจริญอินเดียตอนนี้อินเดียรับเงินจากไทยแล้วคนงานคนงานเขามีกินมีใช้มีรายได้มีงานทำเพราะว่าคนไทยมาเที่ยวมาทำบุญเขาก็มาเป็นลูกจ้างคนไทยแล้วคนไทยต้องหอบเงินมาทำบุญนะก็อยู่กันได้ไทยอินเดียอยู่กันได้